เยเมนประจำการไฮเปอร์โซนิกรัสเซียพรึบสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิทางทะเลนะคะเล่นเอา3อออเมริกาอังกฤษอิสราเอลช็อกกันไปเลยเมื่อปรากฏรายงานข่าวว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจัดหาขีปนาวุธชั้นสูงให้แก่กลุ่มอัญชะลอแห่งเยเมนหลังจากกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางทหารของพวกเขาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในท้องน้ำและสถานการณ์ตอนนี้ก็สอดคล้องจากการที่สหรัฐอิสราเอลแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียโจ่งแจ้งยิ่งขึ้นมาดูกันนะคะเรื่องนี้มันเป็นไงมาไงวันที่3กรกฎาคม2567สำนักข่าวอัลอาลาอัลมายาดินและซาบารายงานว่าโฆษกกองทัพเยเมนคนเดิมโคตัวตึงพลเอกยะฮยาซารีประกาศเมื่อวันอังคารว่ายาฟดำเนินการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังต่อต้านอิสลามของอิรักโจมตีเป้าหมายสำคัญในเมืองไฮฟาด้วยขีปนาวุธร่อนซารีอธิบายเรื่องนี้นะคะว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดยใช้ขีปนาวุธร่อนหลายลูกเจอเข้าไปก็แหลกเหมือนกันนะคะสำหรับไฮฟาเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของอิสราเอลเขาเน้นย้ำถึงความสำเร็จและบอกว่าการปฏิบัติการร่วมกับขบวนการ Resistance แห่งอิรักนี้จะดำเนินต่อไปเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์จนกว่าการรุกรานฉนวนกาซาจะหยุดลงและการปิดล้อมจะสิ้นสุดเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ายาประกาศเมื่อวันจันทร์นี้เองว่าพวกเขาได้ดำเนินการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ4ครั้งเรียนไปแล้วนะคะอาทิตย์กับจันทร์นี่ดุเดือดเมื่อวันจันทร์รายงานไปแล้วโจมตี4ครั้งกำหนดเป้าหมายไปที่เรือของสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและก็อิสราเอลโจมตีโดยตรงมีความเสียหายเรื่องนี้ซารีให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีนะคะในแถลงการว่าปฏิบัติการทั้งหมด4ครั้งล็อกเป้าเรือ4ลำมีอะไรบ้างทวนกันนิดอิสราเอลคาร์โก้ชิปยูนิฟิก6ในทะเลอาหรับแล้วก็ลำที่2คืออเมริกันออยแทงเกอร์เดโลนิกส์ก็คือเรือขนน้ำมันนั่นเองที่เรดซีลำที่3คือบริติชคาร์โก้คิปชื่อแอนวิลพอยต์ก็เป็นเรือสินค้าคาร์โก้นะคะที่มหาสมุทรอินเดียและสุดท้ายลำที่4ออยแทงเกอร์ลักกี้เซเลอร์ก็คือเรือบรรทุกน้ำมันอีกนั่นแหละอันนี้จัดหนักที่เมดิเตอร์เรเนียนเห็นไหมคะข้ามฝั่งไปเมดิเตอร์เรเนียนด้วยก่อนหน้านี้ก็จัดไปแล้ว4เมื่อวันอาทิตย์ดุเดือดทุกวันค่ะทำเอา3อสถานทีเดียวเรือรบบางลำของสหรัฐต้องรีบเพ่นจากพื้นที่กลับสหรัฐไปวันนี้ยังมีรายงานจากโซเชียลมีเดียอีกว่าอัญชะลอได้ครอบครองขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง P800 โอนิกชื่อภาษารัสเซียคือยาคอนในเวอร์ชันส่งออกธรรมดาแล้วนะคะเวอร์ชันส่งออกตาอาจจะต่างกับที่รัสเซียมีนิดนึงแต่เป็นเวอร์ชันส่งออกตอนนี้อยู่ในมือเยเมนแล้วออนิกซ์มีความเร็ว 2.5 มัคนะคะผลิตโดยรัสเซียผ่านมาที่จากไหนผ่านมาจากซีเรียแล้วก็ฮิซบุลลอห์จากเลบานอนเพื่อนกันพันธมิตรนะคะนอกจากนี้ยาฟยังได้เปิดเผยกลุ่มของเขาเริ่มผลิตขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเองแล้ว เขาโชว์ด้วยนะคะในการปฏิบัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนำมาโจมตีเรือในทะเลที่เป็นเขตห่วงห้ามไปแล้วด้วยสำหรับขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียง P800 Onyx นี้มีระยะทำการยิง120กิโลเมตรยิงได้ไกลสุด300กิโลเมตรหากใช้หมดผสมกับระบบอื่นเคลื่อนที่ในอากาศด้วยความเร็ว780เมตรต่อวินาทีหากเคลื่อนที่ระดับผิวน้ำจะมีความเร็ว680เมตรต่อวินาทีสามารถล็อกเป้าได้จากระยะไกลถึง50กิโลเมตรเห็นไหมคะไม่ทันได้เจอตูมก่อนแล้วเพราะยิงมาจาก50กิโลเมตรนู่นทีเด็ดสุดก็คือทีมเยเมนไปเยือนมอสโกค่ะหารือเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาค
อันนี้คือการส่งสัญญาณบอก3อว่ากีดกันรัสเซียไม่ได้หรอกเพราะรัสเซียมีเพื่อนมากๆแถวนี้นะคะทูตประธานาธิบดีรัสเซียประจำตะวันออกกลางและประเทศในแอฟริกาอีกตำแหน่งหนึ่งคือรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศของรัสเซียมิคาเอลบอกดานอฟได้เข้าพบกับคณะผู้แทนกลุ่มอันชาอัลแห่งเยเมนนะคะเดินทางมาเยือนมอสโกค่ะทีมเยเมนนำโดยโมฮัมเหม็ดอับดุลสลามโคศกของกลุ่มอันชาอัลแห่งเยเมนและได้มีการหารือถึงสถานการณ์ล่าสุดในทะเลแดงด้วยกระทรวงระบุว่ามีความสนใจเป็นพิเศษกับพัฒนาการสถานการณ์ในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลรวมถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในทะเลแดงเรื่องนี้เขาทั้งกลุ่มนี้แหละค่ะทั้งตัวแทนของรัสเซียและเยเมนต่างประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีเยเมนต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรซึ่งละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติที่จริงรัสเซียไม่ได้ประณามร่วมอย่างเดียวนะคะในที่ประชุม UN หรือ UNSC รัสเซียก็ประณามว่าไปถล่มโจมตีเยเมนทำไมมันผิดกฎสหประชาชาติแต่สหรัฐก็เฉยอังกฤษก็เฉยบอกแล้วกฎมีเอาไว้บังคับคนอื่นตัวตึงไม่สนใจค่ะละเมิดกฎหมายละเมิดกฎบัตรก็ไม่แคร์ในบริบทนี้มิคาเอลบอกดานอฟและคณะผู้แทนอันชาลอต่างประนามการโจมตีของสหรัฐอังกฤษต่อเยเมนอย่างต่อเนื่องและเรียกร้องให้หยุดยั้งการรุกรานปาเลสไตน์และประชาชนเยเมนคือทั้งหมดทั้งปวงนี้ให้หยุดได้แล้วสหรัฐอังกฤษอิสราเอลหยุดโจมตีเยเมนหยุดโจมตีล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์นั่นเองเยเมนยังย้ำอีกนะคะว่าปฏิบัติการในทะเลแดงไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือระหว่างประเทศแบบปกติเลยแต่เป็นปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เพื่อกดดันอิสราเอลและพวกให้หยุดโจมตีหยุดการปิดล้อมกาซานั่นเองเรียกว่าการหยุดยิงการจบสงครามกาซาเมื่อไหร่เยเมนก็จะหยุดปฏิบัติการคว่ำบาตรทางทะเลต่อ3ออกนั่นแหละค่ะเปิดตัวกันชัดไปแล้วนะคะว่ามีใครบ้างพร้อมหนุน resistance อิหร่านประกาศแล้วว่าจะช่วยฮิซบุลลาห์รบหากอิสราเอลสหรัฐเปิดฉากศึกใหญ่ถล่มเลบานอนวันนี้รัสเซียไม่ได้ประกาศแต่อาวุธของรัสเซียอยู่ในมือเยเมนแล้วกลับไปนี่เยเมนอาจมีติดไม้ติดมือเพิ่มอีกก็ได้ใครจะรู้กลุ่มอาหรับที่กล้ากลัวสหรัฐเพราะถูกผูกมาทางเศรษฐกิจไว้เยอะก็อุ่นใจได้ว่าหากแข็งข้อแล้วก็จะมีแบ็กอัพแกร่งพอไม่โดดเดี่ยวไม่นานมานี้กองทัพรัสเซียกองทัพเรือนะคะเพิ่งซ้อมรบกับอียิปต์แถวเมดิเตอร์เรเนียนมาหมาดๆ3ออาจรู้สึกวิวๆนะคะเพราะมีข่าวแพร่สะพัดว่าไบเดนบอกเนทันยาฮูว่าถ้าเปิดศึกรบกับอิหร่านเธอจะโดดเดี่ยวนะอังกฤษเพิ่งออกมาโวยว่ากองทัพอังกฤษยังไม่พร้อมไม่พร้อมจะเผชิญหน้าศึกใหญ่ทั้งในยุโรปและตะวันออกกะพูดไปได้ฟังหูไว้หูนะคะเพราะนาโตเคลื่อนพลในทุกสมรภูมิแล้วในนามซ้อมรบใหญ่มีการเคลื่อนไหวประชิดชายแดนด้วยทั้งในพื้นที่ยุโรปชายแดนติดรัสเซียและในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้เลบานอนค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ได้เลยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ